เอาละครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะฮะคุณผู้ชมครับกระแสวันนี้ครับเป็นเรื่องราวที่ยังหาจุดกึ่งกลางไม่เจอนะครับเพราะมี2มุมมองที่มองนะครับคือเป็นเรื่องราวของคุณแม่ท่านหนึ่งเนี่ยพาลูกเลยไปหาหมอลูกอายุ3 ขวบนะฮะปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยลูกไปไม่รู้เล่นอะไรยังไงนะฮะสุดท้ายเนี่ยลูกมีอุทานพูดขึ้นมาเหมือนกับทางแม่บอกว่าเหมือนเขาด่าของเล่นคือเด็ก3 ขวบมาบอกว่าคือของเล่นมันโดนปากเขาก็เลยบอกว่าโอ้โหโดนปากกูเลยไอ้สออย่างนี้นะฮะปรากฏว่าคุณหมอที่นั่งอยู่เนี่ยตบปากเด็กเด็ก3 ขวบแล้วถูกตบปากเด็กเสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเด็กหน้าขึ้นแดวนะครับทางแม่กับยายเขาก็ไม่ยอมนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยทางฝั่งของแม่เองไปแจ้งความยายไปแจ้งความเรียบร้อยนะครับแต่ว่าทางฝั่งหมอเองเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงอะไรนะครับก็อีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าลูกเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนแม่ก็บอกว่ามันใช่แต่ไม่จำเป็นที่ต้องตีลูกเขาเพราะก็บอกเรื่องดีๆก็ได้เรื่องราวเหล่านี้เนี่ยวันนี้พูดคุยกันนะครับวันนี้นะฮะเรามีแม่เมย์นะครับมียายจิ๋มนะครับซึ่งเป็นคุณแม่ของเด็กและคุณยายของเด็กนะครับมีนายแพทย์ธีรนันท์มิตรพานนท์นะฮะเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นนะฮะและผู้อำนวยการโรงพยาบาลแพทย์รังสิตนะครับมีคุณนิธรแก้วโตนะฮะหรือทนายเจมมานั่งกับเราด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานนะฮะเจมครับผมคุณหมอก็ไม่เจอกันนานมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราค่อยคุยกันเอาทางฝั่งนี้ก่อนนะฮะแม่ครับเรื่องราวที่แม่พูดนี่คือที่เป็นข่าวขึ้นมานี่แม่ยืนยันเรื่องราวมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมใช่ค่ะมันเกิดเหตุอะไรขึ้นครับแม่ลองเล่าให้ฟังหน่อยวันที่เท่าไหร่แม่พาลูกไปหาหมอแล้วลูกมีอาการอะไร13 สิงหาค่ะ13 สิงหาค่ะนะฮะมีลูกมีอาการอะไรฮะคือว่าน้องอ่ะไม่สบายแล้วก่อนหน้านี้ค่ะแล้วก็เวลาน้องไม่สบายถ้ามีน้ำมูกหรืออะไรเงี้ยน้องจะหอบหายใจไม่ทันต้องพ่นยาค่ะแล้วคือแม่เคยพาไปหาหมอกับอีกคนนึงเขาก็พ่นยาให้แล้วเขาก็บอกว่าหมอหนึ่งถูกไหมใช่ค่ะไม่ใช่คนนี้นะไม่ใช่ค่ะเขาก็เลยบอกว่าเอาพอพ่นเสร็จปุ๊บเขาก็ให้ยาไปทานเขาก็บอกว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้กลับมาพ่นซ้ำแม่ก็เว้นไป2 วันค่ะแล้วก็ไปในวันที่13ก็ไปเจอหมอคนนี้ไปเจอหมอคนนี้ซึ่งไม่ได้เป็นหมอที่เคยดูมาก่อนไม่ใช่ค่ะเขาก็ถามว่ามาทำอะไรแม่ก็บอกว่าอ๋อมาพ่นยาตามที่หมออีกคนหนึ่งนัดไว้เขาก็ถามว่าได้เอาเอกสารอะไรมาไหมแม่ก็เลยบอกว่าอ๋อไม่ได้เอามาค่ะเพราะคิดว่าจะเจอหมอที่เขานัดไว้อะไรอย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าหลังต้องเอาเอกสารมาด้วยนะอะไรอย่างนี้เข้าไปรอห้องนู้นอะไรอย่างนี้ค่ะหนูก็พาน้องเข้าไปหนูก็เอาน้องนั่งตักแล้วก็รอเขาก็พูดบอกว่าเดี๋ยวนะตอนนั้นที่ไปใครบ้างมีเรายายด้วยมียายไปด้วยแต่แล้วยายเข้าไปในห้องหมอไหมไม่ค่ะนั่งรอข้างนอกยายอยู่ข้างนอกค่ะยายอยู่ข้างนอกเพราะว่ามีลูกหนูอีกคนหนึ่งรอรับยาเหมือนกันเอาลูกไป2 คนไปทั้งหมด4 คนใช่ค่ะมีแม่มีลูกอีก2แล้วก็มียายแม่เนี่ยพาเจ้าตัวเล็กก็คือวัย3 ขวบเนี่ยเข้าไปหาหมอส่วนยายนั่งอยู่กับเด็กอีกคนนึงคือลูกอีกคนนึงใช่ค่ะเพราะว่าเด็กอีกคนนึงเขาจะรอเข้าใจครับเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ได้เข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นทางฝั่งแม่เมย์เนี่ยพาเด็กคนนั้นเข้าไปลูกเราเข้าไปค่ะหนูก็อุ้มน้องนั่งตักหนูค่ะแล้วหมอเขาก็เตรียมยาที่จะพ่นเขาก็เตรียมไปเขาก็เหมือนบอกแม่ไปว่าช่วงนี้ฝนตกนะอากาศมันเย็นต้องดูแลนิดนึงปอดน้องชื้นจะทำให้หอบอะไรเงี้ยค่ะในขณะที่หมอพูดคือน้องก็นั่งเล่นของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งก็เหมือนเดี๋ยวนะคือหมอยืนอยู่หรือว่าไงยืนอยู่ประมาณแม่หนูนั่งเนี่ยแล้วลูกนั่งตักเรานั่งตักหนูก็แล้วเราหันหน้าหาหมองี้ไหมน้องหันหน้าออกงี้แต่หนูหันหน้าหาหมอคือเด็กนั่งอยู่นี่เด็กอย่างนี้เด็กหันนี้หมอยืนอยู่นี่เราก็หันมามองงี้แต่เด็กหันตรงนี้ถูกไหมฮะเด็กหันทางนี้นะเราก็หันคุยหมอก็ยืนอยู่นะเรานั่งอยู่หนูก็หันหน้าฟังหมอแล้วหมอเขาก็อธิบายปุ๊บในขณะที่หมออธิบายลูกหนูก็เล่นของเล่นอยู่ชิ้นหนึ่งแล้วเหมือนของเล่นโดนปากเขาอะค่ะเขาก็บอกอุ้ยโดนปากเลยไอสัตว์เอ้ยค่ะแล้วทีนี้หมอเขาก็เดินเข้ามาตบเลยโดยที่ไม่ได้พูดอะไรสักคำค่ะไม่ได้พูดไม่ได้อะไรเลยสักคำคือเดี๋ยวนะคือลูกบอกว่าอุ้ยโดนปากกูเลยไอ้นั่นนะไอ้สอนั่นนะค่ะแล้วพอเขาตบปุ๊บลูกหนูก็นิ่งแล้วก็น้ำตาไหลร้องแบบยังไม่มีเสียงแล้วแม่เมย์เองเนี่ยเห็นคาตาเลยใช่ไหมเห็นกับตาค่ะเพราะน้องนั่งอยู่แรงไหมแรงค่ะเพี้ยอย่างนี้เลยเหรอค่ะแรงโดนย้นหูน้องเลยอย่างนี้เลยเหรอค่ะโอ้โหแล้วยังไงฮะแล้วทีนี้พอน้องก็ร้องค่ะแล้วก็ไม่ออกเสียงพอร้องมีเสียงปุ๊บหนูก็เลยหันไปถามหมอว่าหมอตบลูกหนูทำไมเขาก็บอกว่าลูกหมอก็ทำแบบนี้แล้วเขาก็ส่งที่พ่นยาให้หนูแล้วเขาก็เดินออกไปซักประวัติลูกหนูอีกคนหนึ่งลูกหมอก็ทำแบบนี้ค่ะนี่คือเราทั้งว่าเราถามเขาแล้วเนี่ยนะค่ะอันนี้เป็นหมอเด็กหรือเปล่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ในอนามัยใช่ค่ะเป็นหมอผู้ชายผู้หญิงฮะผู้ชายค่ะหมอผู้ชายอายุเยอะไหมประมาณ40 กว่านะ หลังจากนั้นพอเราอุ้มออกไปเจอแม่อยู่ข้างนอกเพราะยายอยู่ข้างนอกถูกไหมใช่ไปบอกยายไหมก็พอหลังจากที่เขาส่งที่พ่นยาให้หนูก็เอาให้ลูกพ่นแป๊บหนึ่งแล้วหนูก็เห็นรอยมันเริ่มขึ้นหนูก็เลยถ่ายรูปเสร็จปุ๊บเหมือนแบบหนูก็ไม่โอเคแล้วตบอะไรขนาดนี้หนูก็เลยเอาออกเลิกพ่นเดินเป็นแนวอย่างนี้นะใช่ค่ะเป็นแนวที่หน้าอย่างนี้ถูกไหมใช่ค่ะหนูก็เลยเดินออกไปบอกว่าแม่กลับบ้านเถอะเพราะว่าแม่ก็ถามว่าอ้าวทำไมเสร็จแล้วรออีกคนหนึ่งยังไม่ได้ยาเลยอะไรเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าหมอเขาตบหน้าลูกหนูเขาแม่ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเพิ่งกลับไปถามหมอก่อนเขาก็เลยใช่ค่ะตอนนั้นคือยายโมโหเลยใช่ไหมยังก็โมโหแต่ว่าคิดว่าแค่ตบเบาๆเพราะว่ายังไม่ได้ดูหน้าหลานโอเคแป๊บนึงแล้วตอนนั้นคือยายพอยายเห็นปุ๊บยายทำยังไงไม่ต้องกลับบ้านเดี๋ยวไปหาหมอก่อนหมอตบหน้าหลานฉันทำไมก็หลานน่ะก็เด็กอ่ะมันด่าหมอว่าอะไรไอเฮียตู่ไอเฮียตู่เด็กด่าผมด่าว่าอะไรนะว่าไอเฮียตู่คือไอเฮียใช่ไหมจ้ะไอเฮียตู่จ้ะยังไงต่อแล้วก็บอกว่าแล้วตบทำไมถึงด่าหมอก็ตบไม่ได้ครับตบครับอะไรเงี้ยคือเดี๋ยวก่อนนะคือตัวยายเองได้ยินอย่างนั้นเลยเหรอได้ยินแบบนี้ว่าหมอเขาพูดคำนั้นจริงๆว่าเด็กไปด่าเขาอย่างนั้นเหรอจริงจ้ะขอโทษนะก่อนอื่นคือหมอเขาชื่อนั้นเหรออะไรนะคะหมอเขาชื่อนั้นเหรอจ้ะใช่ค่ะแล้วเรารู้มาก่อนไหมหมอคนนี้ชื่อนี้รู้คุณรู้มาก่อนจ้ะแล้วคุณรู้มาก่อนไหมรู้ค่ะเพราะว่าตอนเล็กๆหนูก็รักษาฉีดวัคซีนอะไรอยู่กับหมอคนนี้ค่ะแล้วลูกรู้เหรอลูกไม่รู้เพราะว่าตั้งแต่หนูมีครอบครัวหนูก็ไปอยู่กาญจนบุรีคือเด็ก3 ขวบก็คือเขาไม่รู้อยู่แล้วหมอคนนี้ชื่ออะไรใช่ค่ะแต่ว่าหมอเนี่ยบอกว่าเขาด่าชื่อหมอออกมาจ้ะคือนี้ขออนุญาตนะฮะเอ่ยชื่อคุณหมอแต่คุณหมอต้องการชี้แจงข้อเท็จจริงต้องการความเป็นธรรมทางเรายินดีเปิดโอกาสที่จะมานั่งหรือชี้แจงอะไรได้เลยนะครับพอบอกอย่างนั้นว่าไปด่าเขาว่าไอเฮียตู่เสร็จปุ๊บกลับบ้านแล้วก็มาดูหน้าหลานแล้วย้อนไปรอบที่2ต้องการคำขอโทษจากหมอตบหน้าหลานฉันทำไมตบตะลอยขึ้นเลยเด็ก3 ขวบนะแล้วหนอก็ย้อนมาที่ยายว่าแล้วจะทำไมมาทั้งไหนออกไปทางนั้นไม่ต้องมารักษาตัวที่นี่ไล่อย่างนี้เลยถึงยายจะพูดที่ไหนก็คือคำนี้คือยายกลับไปแล้วนะจ้ะกลับไปบ้านแล้วนะกลับบ้านแล้วจ้ะแต่มันไปเห็นรอยขึ้นมาอีกโอ้โหก็มันเนี่ยกกหูเนี่ยคือแดงเลยแล้วหน้าเนี่ยมันชัดแล้วรูหูเนี่ยใบหูเนี่ยคือแดงกำเลยยายก็ไปลูกพาแม่ไปอีกกลับไปอีกคุณหมอตบหลานฉันทำไมจนหน้าขึ้นรอยเลยแล้วเด็กมันแค่3 ขวบเองก็แล้วจะทำไมมาข้างในออกไปทางนั้นไม่ต้องรักษาตัวที่นี่แล้วก็บอกงั้นกลับลูกกลับบ้านไปแจ้งความลูกก็เอามอเตอร์ไซค์ไปสน.กำแพงแสนก็ไปถึงร้อยเวรก็รับเรื่องดีเขาก็รีบทำให้เลยเพราะฝนก็จะตกด้วยเด็กก็ไม่ค่อยสบายไปทำเสร็จมาก็ไปที่โรงพยาบาลครับก็โรงพยาบาลก็ทำอะไรนะตัวก็เรียกไม่ค่อยเป็นนะตรวจร่างกายตรวจร่างกายจ้ะแล้วก็กลับบ้านก็มาอยู่บ้านอีกวันหนึ่งหมอก็ไม่เคยเข้ามาหมอติดต่อมาไหมไม่ติดต่ออะไรมาเลยไม่อะไรเลยแล้วบอกว่าต้องการคำขอโทษจากหมอที่ไปรอบ2ว่าผมพังมือไปแล้วนะป้าผมขอโทษผมอาจจะอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่หมอก็ไม่พูดคำนั้นนะไล่เลยตบแล้วทำไมมาข้างในออกไปทางนั้นไม่ต้องมารักษาตัวที่นี่คือไล่อย่างนั้นเลยได้อย่างนี้เลยจ้ะแล้วทีนี้หลังจากเหตุการณ์นั้นคือเป็นยังไงบ้างครับคือทางมีคนที่โรงพยาบาลหรือมีทางผอ.โรงพยาบาลหรืออะไรไม่มีอะไรเลยเพิ่งเข้าไปเมื่อวานมีคล้ายๆเหมือนไม่ใช่หัวหน้าเกินนะไม่ใช่หัวหน้าแบบว่าคือเหมือนคนดูแลในคนดูแลอะไรเงี้ยการทำห้องหมอหนูก็เรียกไม่ถูกเข้ามาเมื่อวานเข้ามาพูดคุยมาสอบถามเหมือนอะไรเขาเรียกสาธารณสุขอำเภอเหรอค่ะประมาณนั้นนะคะเข้ามาที่บ้านเข้ามาสอบถามเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะเมื่อวานนี้ค่ะแต่ขอโทษนะปกติคืออย่าเอางุ้นไงพี่ขอโทษก่อนเลยนะปกติคือที่บ้านคือลูกชายใช่ไหมค่ะก็จะพูดคำหยาบอย่างนี้อยู่แล้วเหรอไม่ปกติน้องจะไม่พูดค่ะพี่หนูถ้าเล่นของเล่นคือถ้าอยู่กาญจนบุรีจะไม่มีน้อยมากนอกจากกลับมาจากโรงเรียนจะมีหลุดมาบ้างเขาไปได้ยินจากใครจากเราเองไม่ส่วนตัวก็ไม่ค่อยได้พูดอยู่แล้วแต่ถ้าอะไรเงี้ยพูดแน่นอนค่ะแต่คือยายพูดไหมยายก็ไม่พูดนะ พูดคำหยาบก็คือเราเป็นบ้านหมู่บ้านเราอะเป็นคนพื้นบ้านอย่างเงี้ยเด็กมาเล่นรวมกันอย่างเงี้ยเด็กต่อเด็กก็คงพูดแล้วน้องก็ต้องมาจำอะไรเงี้ยเป็นวิถีชีวิตชาวบ้านใช่จ้ะที่อยู่ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยหรอใช่จ้ะแล้วนี้ก็น้องก็จะมีคนเล่นเป็นกระสอบอย่างเงี้ยถ้าเพื่อนมาก็จะเทกองแต่น้องก็จะเอามาเล่นถ้าอะไรแตกหักก็น้องก็จะคำนั้นแหละก็คือจะใช้คำคือจะด่าหักเลยหักเลยพังเลยหักเลยพังเลยไอแค่เนี้ยค่ะไอเฮียไอไม่ใช่น้องพูดเป็นคำเดียวคือไอสลัดคือขอโทษผมคือพูดคำว่าสัตว์ใช่จ้ะถูกไหมใช่จ้ะผมขออนุญาตขออภัยนะจ้ะคำนี้คือน้องจะพูดบ่อยใช่ค่ะน้องจะพูดบ่อยลูกเราไป3 ขวบคนนี้ใช่ค่ะแต่ว่าก็คือจะไม่ใช่ว่าพูดแบบทุกวันหรืออะไรเงี้ยแต่จะเป็นคำนี้คำหยาบคำนี้ที่ออกจากปากน้องบ่อยที่สุดค่ะคำอื่นไม่มีแต่ประเด็นมันก็ไม่ใช่เพราะว่ามันก็ต้องแยกให้ถูกเหมือนกันเด็กเรื่องของเด็กที่พูดจาไม่ไพเราะหรือไม่ดีมันเป็นเรื่องหนึ่งแต่เรื่องของการไปทำร้ายร่างกายคือตบเด็กนี่มันอีกเรื่องหนึ่งนะจ้ะเรารับไม่ได้และที่สำคัญนี่คือเป็นหมอด้วยจ้ะเหมือนกับที่แม่กับยายบอกไว้เราว่าเข้าใจว่าลูกของเราไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนจ้ะถูกไหมฮะเราขึ้นมาอย่างเงี้ยแต่ไม่จำเป็นต้องลงมือบอกได้สอนได้บอกได้สอนได้เพราะหมอคนนี้ก็เคยรักษาเราตั้งแต่เด็กเหมือนกันใช่ค่ะบอกเราได้แต่ทำไมถึงต้องตบถูกไหมฮะใช่ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าตัวยายเองพอไปแจ้งความแล้วแล้วเห็นบอกหมอจะเข้ามาขอโทษจ้ะเหรอฮะเขาฝากบอกใครมาเขาบอกผ่านเพิ่งจะบอกเมื่อวานเนาะคือเมื่อวานเนี่ยค่ะมีผู้ใหญ่บ้านติดต่อมาเขาบอกว่าทางหัวหน้าสาธารณสุขจะพาตัวคุณหมอเข้ามาขอโทษอะไรเงี้ยค่ะทางเราจะยอมไหมหนูก็เลยบอกกับแม่ไปว่าแม่ให้บอกเขาให้ลองเข้ามาคุยก่อนก็ได้เพราะว่าเราก็จะได้คุยถ้าคุยกันจบก็คือจบตั้งแต่เมื่อวานแล้วอะไรเงี้ยคือก็รอปุ๊บผู้ใหญ่บ้านก็โทรมา3-4 รอบอ่ะเราก็รออยู่บ้านรอจนแบบพวกหัวหน้าสาธารณสุขหัวหน้าอะไรเขามาก็มารอตัวเมื่อวานใช่ค่ะพี่คนในเนี้ยแต่เข้ามารอค่ะเข้ามารอก็แต่ตัวหมอก็ไม่ยอมมาอ่านหนังสือไม่ออกอย่าอ่านหนังสือไม่ออกนะก็คือเขาเป็นสสจใช่ไหมใช่เป็นสารสนเทศจังหวัดใช่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมเขาเข้าไปตรวจสอบเพราะเรื่องเรามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าทางโรงพยาบาลหรือทางอนามัยเองหรือทางผอ.ไม่ติดต่อมาเลยไม่ติดต่อมาเลยแล้วหมอบอกว่าหมอจะเข้ามาก็ไม่เข้ามาบอกว่าเข้ามาแต่ไม่มาหนูไม่รู้ว่าตัวหมอพูดเองหรือว่าตัวหัวหน้าเขาพูดเขาคือผู้ใหญ่บ้านบอกว่าหัวหน้าสาธารณสุขจะพาตัวหมอตู่เข้ามาขอโทษนะอะไรเงี้ยค่ะแต่หนูก็ไม่ได้ยินจากปากหมอแล้วตัวหมอเองก็ไม่เคยติดต่อมาว่าจะเข้ามาขอโทษนะอะไรนะไม่มีค่ะก็คือด้วยเหตุที่ว่าเอาง่ายๆเลยคือน้องเนี่ยอุทานหรือหลุดปากออกมาเพราะของเนี่ยของเล่นเนี่ยไปกระแทกปากใช่ค่ะปั้งก็ไปอย่างนี้เด็กก็เลยบอกว่าอุ๊ยเข้าปากกูเลยไอ้สลัดใช่ค่ะถูกไหมไอ้สลัดนี้นะใช่ค่ะคือพอพูดแบบนี้ปุ๊บหมอตบเปี้ยงเสร็จพอยายไปถามบอกว่าเอาตบทำไมก็บอกว่าอ๋อก็เด็กมันด่าผมว่าอาเฮียตู่แต่ยายก็ยืนยันว่าหลานจะไม่รู้จักชื่อตู่ได้ยังไงไม่ชื่อไม่รู้จักหลานไม่เคยรักษากับหมอคนนี้ยืนยันได้เลยรู้สึกจะเข้าไปพ่นยาอยู่3-4 รอบก็พ่นกับหมอผู้หญิงแต่มารอบสุดท้ายที่โดนตบหน้าเนี่ยหมอคนนี้โอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่นะเพราะเรื่องมันไม่ได้จบแค่นี้นะล่าสุดมันเริ่มบานปลายคุณผู้ชมครับเพราะมีอดีตผู้ใหญ่บ้านนะซึ่งอยู่ที่เนี่ยแหละฮะเข้าไปเนี่ยแทนที่จะเข้าไปช่วยหรือเข้าไปดูแลคือเขาเรียกว่าคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันหรืออย่างเงี้ยไม่ใช่นะเดี๋ยวช่วงหน้ามาดูครับมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวกลับมาครับต้องขออนุญาตคุณผู้ชมนะครับคือเมื่อสักครู่นี้ตอนที่พักเบรกไปเนี่ยนะฮะผมก็เข้าไปดูในแฟนเพจของโหนกระแสทีเนี้ยผมเห็นหลายคนเนี่ยนะฮะก็ได้มีการส่งข้อมูลเข้ามาหรือว่าถามเข้ามากันเยอะมากนะฮะคือในคอมเมนต์นะครับคุณผู้ชมครับส่วนใหญ่จะถามว่าน้องเนี่ยเด็ก3 ขวบเนี่ยไปได้ยินเสียงหรือไม่ยินคำพูดคำว่าสลัดคํำเนี้ยมาจากไหนเพราะแม่บอกว่าจะติดคำนี้คำเดียวมักจะพูดคำว่าสลัดไอ้สลัดคำนี้ต้องถามแม่อันนี้ผมอยากถามเลยนะแล้วเขาได้ยินมาจากไหนเด็กเนี่ยคือว่าในหมู่บ้านนะคะพี่มันจะมีเด็กมากคนเนาะหลายคนเนี้ยเข้ามาเล่นกับน้องเนี้ยค่ะเขาก็จะพูดคำหยาบ กันอะไรคือเด็กๆเขาก็จะพูดกันอย่างนี้ในหมู่บ้านอย่างเงี้ยเหรอใช่ค่ะน้องก็พอน้องไปเล่นกับเขาน้องก็อาจจะได้ยินกลับมาบ้างคือน้องไปเล่นกับเด็กโตด้วยใช่ค่ะมีเด็กโตด้วยมีเด็กโตก็จะพูดกันด่ากันพอลูกเราไปเล่นก็จะได้ยินแล้วก็เอากลับมาพูดแต่ถ้าแม่ได้ยินเองแม่ก็จะดุว่าอย่าพูดนะอะไรเงี้ยแม่ก็ดุแต่คือน้องมันติดไปแล้วใช่ค่ะแต่คือเขาจะไม่พูดบ่อยเขาจะพูดแค่เวลาเขาเล่นของเล่นแล้วเหมือนแบบตกใจของเล่นพังเล่นอยู่ล้อหลุดอะไรเงี้ยเขาก็จะอุ้ยพังเลยอะไรเงี้ยไอสลัดพังเลยไอสลัดพังเลยอะไรอย่างเงี้ยพูดอย่างเงี้ยใช่ค่ะโอเคก็คือประมาณอย่างนี้นะฮะแต่แน่นอนคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะฮะเพื่อความเป็นธรรมทางทีมข่าวเองก็ได้มีโอกาสไปคุยกับทางคุณหมอตู่นะฮะคือคุณหมอตู่เนี่ยก็ขอใช้สิทธิ์ในการให้สัมภาษณ์นะครับคือไม่ขอให้เอาเสียงแล้วก็ไม่ขอให้เอาภาพเนี่ยเอามาออกนะฮะแต่ว่าข้อมูลที่หมอตู่บอกมาเนี่ยก็คือบอกว่าคุณยายเนี่ยนะฮะได้พาน้องเนี่ยกับแม่นะฮะพาน้องไปพ่นยาเด็กมีอาการหอบระหว่างที่ซักประวัติและเตรียมยาพ่นจู่ๆน้องพูดมาว่าหมอตู่เฮียตนเองเนี่ยคือพูดคำเดียวนะหมอตู่เฮียคำนี้ตนเองเนี่ยจึงใช้มือเนี่ยนะตบไปที่แก้มซ้าย1ครั้งคือตีเหมือนเตือนแล้วก็บอกแม่เด็กว่าช่วยสอนลูกด้วยแต่แม่เด็กไม่พอใจกลับไปบอกกับยายบอกว่าเลี้ยงหลานมาไม่เคยตีหลานไม่เคยด่าหลานด้วยนะฮะเรื่องตบเด็กนั้นหมอบอกว่าเป็นการตักเตือนผมโดนเด็กด่าผมตีไม่ได้เหรอตีครั้งเดียวไม่ได้ใช้ไม้ครั้งเดียวด้วยปลายนิ้วมือมันจึงขึ้นเป็นรอยแดงเป็นแนวไม่ใช่จู่ๆผมจะตีเด็กแต่ผมถูกเด็กด่าก่อนผมผิดเหรอส่วนเรื่องที่ให้กลับไปเพราะลูกเมียผมติดโควิดอยู่ชั้นบนผมก็แค่พูดว่ามาทางไหนป้าก็ไปทางนั้นเถอะผมพูดเท่านี้หมายถึงบริเวณนี้มันอันตรายซะหน่อยว่าอย่างนั้นไม่มีคำนี้ป้าไม่ใช่คนโกหกหนูขอแย้งไม่มีคำนี้ยายไม่มีคำนี้หมอไม่ได้พูดคำนี้เลยป้าไปก็ถามบอกว่าหมอตบหน้าหลานฉันทำไมหน้าขึ้นเป็นรอยเลยแล้วก็เด็ก3 ขวบหมอทำอย่างนั้นได้ยังไงแล้วจะทำไมล่ะมาทางไหนกลับไปทางนั้นไม่ต้องรักษาตัวที่นี่พูดคำนี้จริงๆพูดจริงๆนี่คือเรื่องจริงแต่ล่าสุดพอไปแจ้งความมาปุ๊บปรากฏว่ามีอดีตผู้ใหญ่บ้านใช่ไหมฮะเขาเข้ามาเหมือนกับจะมาช่วยเคลียร์แต่บังเอิญว่าเข้าไปปุ๊บเนี่ยพอดีมีทีมข่าวอยู่ที่นั่นด้วยก็เลยได้ภาพนี้มาเราขออนุญาตไม่ได้เบอร์หน้าทางอดีตผู้ใหญ่บ้านท่านนี้นะครับเพราะว่าอดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยได้มีการบันทึกเสียงบันทึกภาพไว้เลยแล้วเขาบอกเลยบอกว่าไม่จำเป็นต้องเบอร์หน้าเขาเปิดได้เลยนะฮะเราก็มีทุกอย่างอ่ะลองดูนะไม่ใช่ไปถอนแจ้งความแล้วเดี๋ยวพูดกันในเรื่องนี้พูดยังไม่ถอนเก็บไปก่อนไปถอนออกไปเดี๋ยวคุณออกไปเลยน้องอยู่บ้านยังไม่ออกนี่คือยายโอ้ใจเย็นๆโอ้ใจเย็นไปตามติดไอ้มันก็พวกเป็นเพื่อนไปถอนแจ้งความเลยนะทำไมถอนมีเรื่องไอ้ไม่เก่งใจด้วยมันจะตบปากตรงปากแตกก็ต้องดูสิเขามันอยู่นานแล้วเด็กกันไปว่าเขารุนแรงหน่อยก็ไม่มีปัญหาอะไรเด็กไม่ได้ว่าโอ้เด็กไม่ได้ด่าเขาไม่ได้ด่าเขาแต่ว่าเขาว่าจะมีปัญหาเรื่องลมร้อนอะไรก็นิดหน่อยก็บอกมึงขอแจ้งความก่อนไม่ถอนโอ้เดี๋ยวก่อนโอ้เดี๋ยวค่อยคุยมึงเดี๋ยวอ่ะถอนวันนี้แหละถ้าไม่ถอนไม่ต้องอยู่นี่เลื่อนไปเลยบ้านเบิ้ลบ้านไปหรือด้วยจำไม่ได้พอดีกับมานานแล้วถ้าไม่ถอนแจ้งความไม่ต้องอยู่คือแกเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับคือนี่แกเข้าไปคือแกโกรธตรงที่ว่ายายกับแม่เนี่ยไปแจ้งความหมอตู่คนนี้ถูกไหมแล้วแกบอกว่ามึงไปถอนแจ้งความเลยใช่ค่ะถ้ามึงไม่ถอนแจ้งความมึงไม่ต้องอยู่ที่หมู่บ้านนี้2 คนแม่ลูกมึงย้ายออกไปเลยใช่บอกให้ไปถอนแจ้งความเลยทำไมอ่ะเพราะอะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้สาเหตุว่าเพราะอะไรไม่รู้สาเหตุว่าเพราะว่าหนูก็ไม่รู้ว่าเขาจะรู้จักกันมานานหรืออะไรยังไงแต่คือหนูก็อยากให้เห็นใจหนูด้วยว่าลูกหนูโดนกระทำหนูก็ยอมรับว่าลูกหนูพูดคำหยาบจริงแต่ลูกหนูก็ไม่ได้ด่าหมอถ้าการที่วันนั้นถ้าหมอบอกว่าแม่น้องพูดคำหยาบนะเตือนหน่อยนะอะไรนะหมอจะขอทำโทษหนูก็ไม่ได้ว่าแต่นี้หมอตบลูกหนูโดยที่ไม่พูดไม่บอกเลยแล้วลูกหนูนั่งอยู่บนตักหนูแล้วขึ้นแนวแบบนั้นใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยยืนคือทางฝั่งผู้ใหญ่บ้านเขาต้องการให้เราไปถอนใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เขามาพูดอะไรอีกเนี่ยอันนี้คือเขามาคุยกันหนูข้างในลองฟังสินี่คืออะไรยายเขาเข้าใจคิดว่าผู้ใหญ่จะทำร้ายแม่เข้าใจใครร้อง ยายยายร้องเหรอไม่ยายคนยายอ๋อยายคนร้องคือแม่กลัวว่าจะมาทำลูกคือเขาบุกเข้าไปแล้วเขาก็ด่าอย่างนี้ใช่ไหมเขาเอาไปพูดข้างหลังครับข้างหลังนักข่าวว่าให้ช่วยถอนให้ช่วยถอนให้ถอนแจ้งความหมอจ้ะหนูก็ยืนยันว่านี่คือมุมของอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับคือบอกเลยว่าถ้ามึงสองคนไม่ยอมถอนนะมึงต้องอยู่ที่นี่อีกแล้วมึงย้ายไปยายกลัวไหมไม่ก็บอกว่าไม่ย้ายไม่ถอนแล้วก็ไม่ไปบ้านของหนูสร้างเอาไว้บ้านหนูสร้างเอาไว้ไม่ย้ายแล้วก็ไม่ถอนแจ้งความด้วยคือเรื่องจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดใช่โอเคผมขออนุญาตมาถามทางเดี๋ยวก่อนไปคุยกับทางฝั่งของนายเจมผมขออนุญาตถามหมอนิดนึงหมอครับคือกรณีแบบนี้นี่หมอนี่ถือว่าเป็นหมอจิตแพทย์เด็กด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับไอ้กรณีแบบนี้นี่คือมันยังไงคือหมอเขาบอกว่าเขาตบสั่งสอนเฉยๆเนี่ยมันได้ไหมเพราะเขาบอกว่าเด็กพูดจาไม่เพราะเลยตบซะครับคือก่อนอื่นเลยนะครับต้องเข้าใจว่าปัญหาที่เราพบได้เรื่อยๆนะครับไม่พบได้เรื่อยๆเลยเนี่ยคืออันแรกเนี่ยคือทำร้ายหมอทำร้ายร่างกายบุคลากรทางการแพทย์ไปถึงตัวเด็กตัวเด็กนะอันที่สองเนี่ยเขาทั้งเด็กอยู่จริงๆใช่ครับเวลาจะไปฉีดยาอะไรต่างๆหรือว่าเวลาแอดมิดแล้วก็เกิดหงุดหงิดขึ้นมาได้เนี่ยครับหรือว่าอันที่สองเนี่ยคือเข้าห้องตรวจแล้วซนเล่นของเล่นเล่นน้ำเล่นอะไรจนห้องตรวจเลอะเนี่ยอันนี้หมอก็พบบ่อยส่วนอันที่3เนี่ยคือเรื่องของการพูดคำหยาบเฉยๆที่ไม่ได้มีการทำร้ายร่างกายหมอนะครับซึ่งมันพบได้เรื่อยๆอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยคือปกติเราก็จะมีวิธีการจัดการกับตัวเองนะครับเรื่องของการทำร้ายร่างกายเนี่ยอาจจะต้องเป็นอะไรที่ไม่ควรทำควรหลีกเลี่ยงไม่ว่าจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือบุคลากรทางการศึกษาหรือครอบครัวเองผมเข้าใจแต่ทีเนี้ยประเด็นแบบนี้เนี่ยนะก็คือว่าในมุมของทางฝั่งลูกชายของคุณเมย์เขาเนี่ยอายุ3 ขวบเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าเหมือนกับเวลาเด็กเนี่ยเวลาอยู่แบบอยู่ในหมู่บ้านใช่ไหมอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็ไปเล่นกับเด็กโตเด็กอะไรเงี้ยเด็กโตก็จะเล่นด่ากันมึงไอ้ตัดไอ้พวกเนี้ยด่ากันอะไรเงี้ยแล้วเด็กเล็กเนี่ยไปจำมาพอจำมาเสร็จปุ๊บแม่ก็บอกแม่สอนแล้วนะว่าอย่าพูดคำนี้แต่เด็กยังพูดอยู่แล้วไปเจอหมออย่างเงี้ยกระแทกปากของเล่นกระแทกปากแล้วอุทานขึ้นมาอย่างเงี้ยอุ๊ยโดนปากกูเลยไอ้สลับปุ๊บหมอตบหน้าอย่างเงี้ยท่านมองไงไม่ควรครับไม่ควรอย่างยิ่งเลยไม่ควรพูดหรือไม่ควรตบไม่ควรทำร้ายร่างกายเด็กครับไม่ควรตบเด็กอย่างยิ่งครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาที่เราพบได้เรื่อยๆอยู่แล้วหรือว่าการที่เด็กพูดคำหยาบสมัยนี้นะครับเราพบได้ตลอดไม่ว่าจะเดินข้างถนนนั่งร้านค้าหรือต่างๆเนี่ยเราได้ยินคำหยาบที่เด็กอุทานมาเป็นประจำอยู่แล้วซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจว่าพัฒนาการทางภาษาของเด็กวัยนี้เนี่ยเด็กเขาอาจจะมีความรู้เข้าใจเรื่องภาษาในแค่300กว่าคำเอง300 กว่ามีแค่300 กว่าคำคือมันอยู่ในช่วงที่เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเข้าใจลึกซึ้งได้หรอกว่าคำพูดอันเนี้ยคือมันเหมาะกับตรงไหนความรุนแรงมันระดับไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเขาแค่พูดมาด้วยความจำมาเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะพูดคำหยาบจริงๆก็ได้ครับแต่จะไม่เหมือนผู้ใหญ่ที่รู้ถูกรู้ผิดเพราะฉะนั้นคือเด็กเขาต้องใช้อาการสอนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่พูดอย่างเดียวอาจจะต้องปรับพฤติกรรมอะไรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องครับครับคืออันนี้ก็อาจจะจำเป็นด้วยใช่ไหมครับว่าผู้ปกครองเองก็ต้องคอยระแวดระวังว่าบุตรหลานเราเองบางทีอาจจะต้องคอยดูว่าเวลาที่เขามีคำพูดหรืออะไรติดปากมาเราอาจจะต้องมีการสอนว่าไม่ใช่สอนแบบดุนะต้องค่อยๆพูดกับเขาถูกไหมฮะครับอย่างเช่นว่าอย่าไปพูดอย่างนี้นะลูกคำนี้มันเป็นอย่างนี้ไม่ดีนะถูกไหมฮะครับเพื่อเป็นการป้องปรามด้วยว่าไม่ให้ไปหลุดไปพูดข้างนอกครับใช่ครับใช่ไหมครับต้องอาศัยที่บ้านคอยใช้ positive psychology ครับส่วนใหญ่คือถ้าพูดดีพูดสุภาพหลานจะชื่นชมและให้รางวัลแล้วก็พยายามสอนแต่ว่าไม่ทำโทษเวลาพูดคำหยาบถ้าพูดคำหยาบแล้วไปตีอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีผลเสียระยะยาวว่าในสมัยนี้เราใช้เชิง positive มากกว่าการเชิญชวนการเชียร์การให้กำลังใจโอเคนี่คือในมุมของทางจิตเวชเด็กนะครับเป็นการพัฒนาการของเด็กนะเขาอาจจะมีการไปจำคำพูดคนอื่นมาแล้วเกิดว่าคนในบ้านเองอาจจะแบบไม่ดูแลไม่ทั่วถึงเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะมีประเด็นเกิดขึ้นได้แบบนี้แต่ที่แน่ๆเรื่องของการตบเด็กนี่คือหมอคนนี้เขาบอกเลยบอกว่าทำไมผมขออนุญาตอ่านนะฮะคือหมอเขาให้สัมภาษณ์มาเนี่ยแต่เขาไม่ขอให้ออกเขาบอกว่าเรื่องตบเด็กเนี่ยคล้ายกับการตักเตือนผมโดนเด็กด่าผมตีไม่ได้เหรอตอบคำถามยังไงฮะเขาถามมาเนี่ย จริงๆเนี่ยก็ถึงเป็นลูกตัวเองอย่างที่บอกนะครับก็ไม่ควรตีเหมือนกันการตีเป็นการทำโทษเด็กอย่างหนึ่งการปรับพฤติกรรมอย่างหนึ่งจะเป็นอย่างสุดท้ายที่เราจะเลือกครับเพราะฉะนั้นเราใช้วิธีการปรับพฤติกรรมอย่างอื่นการสั่งสอนอย่างอื่นได้ในการจัดการพูดคุยการให้รางวัลอะไรต่างๆเชิงบวกเขาบอกไม่ได้ใช้ไม้นะฮะคือแค่ตีแค่ครั้งเดียวคือใช้ปลายนิ้วมือจนกระทั่งขึ้นเป็นรอยแดงเป็นแนวไม่ใช่ผมจะตีเด็กแต่เด็กเนี่ยมาด่าผมก่อนผมผิดเหรอเขายังย้ำคำนี้นะฮะอ่ะก็คือหมอก็ยังยืนยันนะว่าอันนี้คือไปตีไม่ได้ไม่ควรครับไม่ควรนะฮะไม่ใช่ลูกเขาลูกคุณเองก็ไม่ควรครับถูกไหมฮะในมุมของจิตแพทย์ไอ้ตัวจิตเวชนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยก็อยากให้สังคมเข้าใจคุณหมอนิดนึงด้วยแล้วก็เดี๋ยวรอเขาสอบสวนทางแพทยสภาอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวคุณหมอเขาจะเกิดเสียน้ำใจและลาออกขึ้นมาแล้วจะขาดบุคลากรทางการแพทย์ไปบางครั้งอาจจะใช้การตักเตือนแล้วคุณหมอเข้าใจปุ๊บเนี่ยอาจจะปรับปรุงตัวได้อย่างเงี้ยครับอันนี้ก็น่าคิดถูกไหมเพราะว่าคือตอนนี้ทางที่ต่างจังหวัดเองหรือที่อนามัยเนี่ยก็ขาดแคลนงานหมอนะถ้าเกิดมีเรื่องหรืออะไรก็อาจจะมีประเด็นได้แต่ทีนี้เรื่องข้อกฎหมายฮะท่านเจมมองเรื่องนี้ยังไงฮะคือในเรื่องนี้นะครับต่อให้เด็กเนี่ยนะครับจะด่าหรือไม่ได้ด่าคุณหมอก็ตามเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะไปตีเด็กนะครับต่อให้เป็นพ่อแม่เองเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะลงโทษเด็กด้วยวิธีการตีนะครับครูยิ่งเป็นครูเนี่ยนะครับในกระทรวงสาธารณสุขได้ออกระเบียบมาบอกเลยว่าบอกชัดเจนครับว่าห้ามตีเด็กนะครับการลงโทษเด็กนั้นจะต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมกับช่วงของเด็กนะฮะห้ามตีเด็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นการทำไมถึงเป็นอย่างนั้นผมเข้าใจเองนะครับว่าหลังๆมาเนี่ยเด็กวัยรุ่นหรือคนโตเนี่ยใช้วิธีการที่รุนแรงแล้วทำให้เด็กเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแล้วก็เด็กซึมซับวิธีการทำรุนแรงแบบนี้จนเด็กเข้าใจว่าการทำรุนแรงคือวิธีการธรรมดาปกติธรรมดาเขาจึงใช้ความรุนแรงกับคนอื่นๆนะครับเขาก็เลยมีการรณรงค์ว่าไม่ให้ใช้ความรุนแรงกับเด็กเพื่อไม่ให้เด็กจดจำพฤติกรรมนะครับเพราะฉะนั้นพอไปทำร้ายกับเด็กอย่างนี้นะครับต้องดูก่อนลักษณะบาดแผลเนี่ยแพทย์จะวินิจฉัยว่าเป็นการทำร้ายร่างกายไม่เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจหรือเปล่านะครับต้องดูว่าโทษมันต่างกันนะครับถ้าไม่เป็นอันตรายแก่กายและจิตใจนะครับก็จะลงโทษตามเขาเรียกว่าเป็นความผิดระหูโทษนะครับโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นการทำร้ายร่างกายนะครับเป็นอันตรายแก่กายและจิตใจอันนี้โทษไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 40,000 นะครับอันนี้ต้องดูผลวินิจฉัยของแพทย์ทีนึงแจ้งแล้วถอนได้ไหมฮะนี่ต้องบอกงี้ครับว่าคดีระหูโทษเนี่ยถึงแม้ว่าจะโทษแค่1เดือนปรับไม่เกิน 10,000 นะครับโทษเล็กน้อยมากแต่ถอนไม่ได้ครับถอนไม่ได้แล้วด้วยถอนไม่ได้ครับคือเรื่องนี้อย่างที่ทางอดีตผู้ใหญ่บ้านเขาบอกว่าถ้ามึงไม่ไปถอนมึงออกจากหมู่บ้านไปเลยต่อให้ก็เต็มใจจะไปถอนก็ถอนไม่ได้แล้วถอนไม่ได้ครับแล้วการที่ไปบังคับโดยขู่เข็นว่าไม่ให้อยู่นู่นนี่นั่นมันเป็นการบังคับขู่เข็นคนอื่นนะครับเป็นความผิดต่อเสรีภาพอีกนะครับการกระทำลักษณะแบบนี้นะฮะคือแหมมันก็มีประเด็นนะเนอะครับแล้วจะต้องทำยังไงกันต่อไปเนี่ยทนายเจมส์คือในถ้าสมมุติว่าเด็กไปด่าคุณหมอจริงๆเนาะคุณหมอการด่าการทำความผิดของเด็กนะครับเป็นการเขาเรียกว่าดูหมิ่นซึ่งหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเด็กอายุไม่เกิน12ขวบนะครับกฎหมายแก้ไขใหม่เมื่อปี65เนี่ยฮะพฤษภาคม65เนี่ยเด็กอายุไม่เกิน12ขวบนะครับกระทำความผิดคือถือว่าไม่เป็นความผิดเลยไม่ต้องรับโทษนะครับเพราะนั้นเด็กด่าก็เขาเรียกว่าเด็กด่าไม่เป็นความผิดพูดง่ายๆนะครับเพราะนั้นคุณหมอจะใช้สิทธิตามกฎหมายก็ไม่ได้นะครับจะไปตบไปตีเด็กก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องฝากคุณแม่ไว้นะครับว่าถ้าคือพฤติกรรมอย่างเงี้ยผมเชื่อแล้วไม่มีใครชอบหรอกเด็กที่มีพฤติกรรมอย่างนี้เนาะแต่ครั้งนี้การตีเด็กโดยที่ไม่อธิบายว่าคุณตีเขาเพราะอะไรเด็กก็งงไงถูกครับเอาไงอยู่ดีกูพูดคำนี้กูดุตบปากแล้วไปเลยใช่คือเขาไม่รู้ว่าตีเขาทำไมนะฮะพอคุณบอกว่าคุณจะสั่งสอนเขาบอกแม่เขาดีกว่าขนาดแม่เขายายเขาบอกเด็กแล้วสอนเด็กแล้วเด็กยังมีโอกาสหลุดออกมาคำพูดบอกใช่ไหมแม่สอนไหมยืนยันว่าสอนใช่ไหมว่าลูกไอ้คำว่าไอ้สลัดเนี่ยอย่าไปพูดบ่อยๆมันไม่ดีบอกค่ะสอนตลอดค่ะสอนตลอดแล้วน้องก็จะหายไปแล้วก็เหมือนแบบว่าพอเล่นเพลินๆก็เหมือนจะหลุดออกมาอีกไอ้นี่เข้าใจเพราะไอ้ผมเองก็มีลูกนะครับผมเองก็มีลูกบางทีผมเองเดี๋ยวบางทีก็หลุดปากครับเวลาขับรถอย่างเงี้ยบางทีก็หลุดปากชอบด่าไงด่าเขาก็จะถามตลอดป้าพูดอะไรอ่ะคำนี้คืออะไรป้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็อ๋อไม่มีอะไรลูกป้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดี ป้าพูดออกไปเนี่ยอาจจะถูกคนอื่นนะเขามาต่อว่าป้าได้อย่างเงี้ยเราก็จะบอกเขาแบบนี้เขาก็จะรู้อ๋อนี่เป็นสิ่งไม่ดีอะไรแต่ผมมาบ่อยไงบางทีชอบหลุดปากขับรถชอบอุทานชอบพูดอะไรเงี้ยนี่ยิ่งคำอุทานเนี่ยผมเป็นคนอุทานไงตกใจก็อุทานแบบบางทีก็อุ้ยไม่ใช่อุ้ยอย่างเดียวเยียอย่างเงี้ยมันก็เยียอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ดูที่บ้านบางทีผมลื่นสะดุดก็เยียอุ้ยเขาก็ฟังนะเขาก็จำบางทีเขาก็มีพูดนะเราก็จะบอกไม่ได้นะมายูพูดคำนี้ไม่ได้นะลูกเพราะว่ามันเป็นคำที่ผู้ใหญ่บางทีเขาพูดมาแล้วมันไม่ดีพูดออกไปเนี่ยมันอาจจะทำให้คนอื่นน่ะเขาเกลียดเราได้นะหนูอยากให้คนอื่นไม่ชอบเราหรือเปล่าถ้าไม่อยากอย่าพูดคำนี้นะลูกคนจะได้รักหนูจะมีวิธีพูดแบบนี้แต่ไม่ใช่เป็นการพูดไม่ได้นะห้ามพูดนะถ้าพูดจะโดนตีนะไม่ผมจะไม่ใช่วิธีสอนแบบนั้นอันนี้นี่เป็นอีกมุมมองนะย้อนกลับมาที่คุณหมอนิดนึงผมข้องใจประเด็นหนึ่งเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไปมีปัญหากันมากๆกลัวคุณหมอเขาจะแบบลาออกไปอะไรเงี้ยใช่ไหมครับผมถามนิดนึงผมถามมุมกลับนะถามจะได้สิ้นสงสัยแล้วสมมติถ้าเกิดว่าอ่ะกรณีนี้ไปเอาเรื่องแล้วต่อไปหมอจะตบใครก็ได้แล้วพอถึงเวลาเสร็จปุ๊บบอกเดี๋ยวหมอจะต้องลาออกนะถ้าเอาเรื่องหมออย่างเงี้ยจริงๆเนี่ยมันจะต้องเป็นการกระบวนการการตักเตือนโดยแพทยสภาอะไรต่างๆผมเชื่อว่าจะต้องมีการประเมินทั้งเรื่องของปัญหาจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นไปมาบางทีอาจจะเกิดจากถ้าเกิดเป็นโควิดมาบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้พฤติกรรมเปลี่ยนก็ได้ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวต้องลองไปดูแล้วหมอท่านนี้เพิ่งเป็นโควิดด้วยใช่ไหมเท่าที่ทราบมาใช่ป่ะครับเหมือนเห็นข่าวว่าอย่างนั้นนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับเมื่อสักครู่นี้คุยกับทางคุณหมอมีข้อมูลน่าสนใจที่เมื่อกี้คุณหมอพูดขึ้นมานะเรื่องของการตบใช่ไหมครับคือลักษณะสมมุติว่าจะมีบางคนคืนนี้เราไม่เอ่ยอ้างว่าเป็นใครนะฮะถ้าเกิดมีบางคนที่เคยคือไปตบเด็กแล้วบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยเราก็ตบลูกที่บ้านเราก็ตบแบบนี้นั่นแสดงว่าบุคคลนั้นอาจจะเคยกระทำแบบนี้มาหลายๆครั้งครับใช่ไหมฮะหมอพูดได้เลยฮะไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกังวลใจก็คือจริงๆแล้วเนี่ยการที่เรามองว่าเป็นเรื่องปกติเนี่ยก็แสดงว่ามันก็เป็นไปได้ที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องไปสืบเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับแต่สำคัญที่สุดคือผลกระทบหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กอันนี้ที่หมอเป็นห่วงอย่างที่ทราบดีนะครับคือการที่เด็กเจอภาวะอะไรที่ตกใจขั้นรุนแรงนะครับคืออันนี้เป็นการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงนะครับเพราะเนี่ยจะส่งผลต่อจิตใจแน่นอนแต่คำถามคือมันส่งผลถึงขั้นพัฒนาการเลยไหมส่งผลถึงขั้นโรคทางกายเลยไหมปัจจุบันเราพบว่าส่งผลครับการที่เด็กเนี่ยหวาดระแวงไม่กล้าไปโรงพยาบาลบางทีเขาจะไม่กล้าเข้าสังคมไม่กล้าเข้าหาผู้ใหญ่เนี่ยพัฒนาการเรื่องภาษาเรื่องการเข้าสังคมก็ต้องถดถอยลงบางทีอาจจะกระทบพัฒนาการเรื่องอื่นในทางกับการอนาคตระยะยาวการศึกษาพบว่านะครับการที่ได้รับความรุนแรงตั้งแต่เด็กนะครับมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจโรคไขมันโรคอ้วนแล้วก็โรคอื่นๆโรคการปวดเมื่อยต่างๆในระยะยาวได้ไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าภาวะทางจิตใจส่งผลทางโรคทางกายได้ในอนาคตครับผมน่ากลัวแต่ว่าในบางเรื่องอ่ะผมก็มองเหมือนกันนะสมมุตินะอันนี้คือผมไม่ได้พูดถึงหมอคนนี้นะคือผมว่าถ้าเกิดคุณหมอเองเนี่ยเหมือนมีภาวะทางด้านความรู้สึกแบบเนี้ยผมว่าก็อาจจะต้องหยุดในการรักษาหรือเปล่าคือเพราะอะไรลักษณะผมไปเปรียบเทียบกับอย่างเช่นเรื่องของนักบินถูกไหมฮะถ้าเกิดก็มีภาวะความเครียดในจิตใจเนี่ยทางบริษัทก็จะห้ามบินเลยนะถูกไหมฮะเพราะไม่อย่างนั้นนะมันมีผลกระทบไปถึงผู้โดยสารทั้งหลังคือบุคลากรที่ต้องแบบมีการรับผิดชอบชีวิตของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยผมว่าการดูแลหรือระงับอารมณ์ตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดถูกไหมฮะครับคือไม่งั้นมันจะอาจตามมาเรื่องของผลเสียต่างๆนานาไอ้กรณีนี้เหมือนกันคือในมุมผมก็มองว่าเอ๊ะถ้าเกิดเราไปนั่งกังวลใจว่าถ้าเกิดไปไม่ถอนแจ้งความเดี๋ยวหมอลาออกผมก็มองว่าแล้วไงอ่ะคือต่อไปเรามีบริบทแบบนี้มันก็จะเป็นบรรทัดฐานหรือเปล่าว่าจะทำอะไรก็ได้แล้วถึงเวลาเสร็จปุ๊บอ๋อหรือลาออกขาดบุคลากรทางการแพทย์อีกแต่ถ้าเกิดมีอยู่แล้วไปทำแบบนี้แล้วยังไงอ่ะคือมันก็หลายบริบทหลายเหตุเหมือนกันนะนายเจมมองเรื่องนี้ยังไงเมื่อกี้คุณหมอพูดดีมากเลยครับเรื่องของการกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่มีผลกระทบต่อพัฒนาการของเด็กอันนี้ไปมีความผิดตามพรบคุ้มครองเด็กด้วยนะพี่หนุ่มซึ่งอันนั้นก็โทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 30,000 หรือ 60,000 ผมจำไม่แม่นประมาณนี้นะมีโทษหนักขึ้นมาอีกนะครับตามพรบคุ้มครองเด็กว่า อย่างเช่นสมมติบังคับให้เด็กทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ดีซ้ำๆอย่างเช่นบังคับให้เด็กไปขายพวงมาลัยตอนกลางคืนอย่างเงี้ยอันนี้ก็มีผลกระทบต่อการพัฒนาการของเด็กก็มีความผิดเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยฮะเรื่องนี้ยายเอาไงครับต่อไปก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุดเอาเรื่องถึงที่สุดยังไงก็ต่อให้ใครมาถอนก็ถอนไม่ได้อยู่แล้วเพราะไปแจ้งแล้วแจ้งแล้วแล้วตำรวจว่ายังไงฮะตอนนี้ตำรวจบอกว่าวันนั้นเมื่อวานเราไปรอทางคุณหมอมาเซ็นรับทราบข้อกล่าวหาค่ะในวันนี้ยังไม่รู้ว่าคุณหมอจะมาหรือเปล่าผู้กำกับท่านบอกว่าช่วยเต็มที่คือล่าสุดเนี่ยนะฮะพันตำรวจเอกธีรเชษฐ์ธนวินรวีท่านเป็นผู้กำกับการอยู่ที่สพกำแพงแสนนะฮะท่านก็บอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการออกหมายเรียกคุณหมอรายดังกล่าวเนี่ยนะครับมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วซึ่งขณะนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการติดต่อจากคุณหมอนะครับว่าจะมาพบตำรวจเมื่อใดซึ่งหากเข้ามาพบตำรวจเดี๋ยวจะมีการแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บซึ่งคดีนี้เป็นคดีที่ยอมความไม่ได้เนี่ยนะฮะเป็นเรื่องราวใหญ่โตเลยนะครับคือเห็นบอกว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยได้มีการเรียกสอบปากคำทางฝั่งของลูกคุณแล้วถูกไหมคุยแล้วใช่ไหมฮะคุยแล้วค่ะยืนยันไม่ถอนแจ้งความนะครับจะเอาเรื่องถึงที่สุดนะฮะเมื่อวานรอคุณหมอทั้งวันก็ไม่มาเขาบอกจะเข้ามาขอโทษก็ไม่มาเนี่ยครับก็เป็นประเด็นนะฮะส่วนเรื่องของอดีตผู้ใหญ่บ้านอันนี้ก็ต้องเข้าใจทางเขาด้วยเหมือนกันนะครับว่าเขาก็ไปแจ้งความตามสิทธิ์ครับตามสิทธิ์ของเขานะฮะมันมีเหตุของเขาเขาก็ไปแจ้งความผมเป็นห่วงเรื่องของการทำงานของบุคลากรที่ต้องแบบเหมือนกับมีชีวิตของประชาชนเป็นเดิมพันอยู่ข้างหลังมากกว่าอันนี้สำคัญมากนะฮะเพราะว่าจะเป็นคนขับรถเมล์เป็นคุณหมอเป็นบุคลากรขับอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องรับผิดชอบชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเยอะๆเป็นจำนวนมากๆอย่างนี้ครับในจำนวนมากๆมันสำคัญนะครับทางนายเจมองเหมือนกันไหมคือผมก็มองเช่นเดียวกันบางทีนะครับบางทีคนไข้เนี่ยป่วยใช่ไหมครับไปหาหมออยากจะเจอภาพอะไรที่มันดีๆไปโอ้โหโดนด่าอีกอะไรอีกไปรอนานเงี้ยเพิ่มความเครียดให้กับเขาอีกทั้งที่เขาป่วยนะฮะเพราะเธอสมมติไปแล้วไปเจอคุณหมอที่มีอัธยาศัยดีคอยคุยมีจิตวิทยาที่คุยกับคนไข้ได้ดีอย่างเงี้ยจิตใจดีร่างกายก็หายเร็วก็อาจจะต้องแบบค่อยๆพูดกันเนาะถ้าน้องไม่ป่วยไปจะไม่เคืองมากขนาดนั้นน้องหอบไปนะน้องไม่ค่อยไปน้องหายใจทางปากนะคือที่พาไปน้องทำน้องหายใจอย่างนี้คือหายใจทางปากคือหายใจทางปากนะถ้าไม่ป่วยไปนะจะไม่ว่าเลยนะก็จะไม่พูดเยอะขนาดนี้ก็จะไม่เอาอะไรเยอะขนาดนี้นี่ป่วยไปอะแล้วตบได้ไงแล้วน้องก็เว้นไปอีกต้องวันหรือสองวันถึงได้พ่นยาอีกคือเมื่อวานเข้ามาพ่นให้รู้ว่าหมอผู้หญิงคนนั้นน่ะรู้ว่าน้องอ่ะเป็นหอบอยู่เขาก็มาพ่นยาให้พ่น3 รอบคือน้องมีอาการหนักมากก็คือแบบอย่างเงี้ยแล้วก็จะเอาไปโรงพยาบาลน้องก็ไม่ไปคือยายกำลังจะบอกว่าหลานก็ไม่สบาย3 ขวบเองใช่นะแล้วก็สุดท้ายก็คือโดนยังโดนตบอีกทั้งที่ไม่สบายแบบนั้นเราเอาไปรักษานะไม่ได้เอาไปให้ตบไม่สมควรที่จะตบเด็กไม่ป่วยไปอ่ะครับนะสุดท้ายอยากจะพูดอะไรไหมฮะเชิญครับคือหนูอยากจะบอกคุณหมอว่าให้คุณหมอออกมาพูดอะไรบ้างเนาะเพราะในโซเชียลอ่ะบางกระแสเขาก็โจมตีหนูกับลูกหนูก็อยากให้คุณหมอออกมาพูดอะไรบ้างเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่รู้เขาก็โทษหนูกับลูกแล้วการกระทำของคุณหมอลูกหนูอยู่บนตักหนูแล้วหมอตบอะแล้วคนหัวใจไม่เป็นไงโดยที่หมอไม่พูดไม่บอกอะไรหนูเลยสักคำแล้วหมอบอกกับนักข่าวว่าหมอตบเบาๆตบแค่ปลายนิ้วแต่คุณหมอตบเต็มมือของคุณหมอเต็มใบหน้าข้างนี้เลยนะเต็มหน้าเลยอะแม้แต่คำขอโทษสักคำก็ไม่มีถามนี่ตอนตบนี่คือหมอยืนอยู่ใช่ไหมครับยืนอยู่ค่ะพอดีผมเห็นรอยนิ้วมันเฉียงพอดีใช่ยืนค่ะน่าจะลักษณะยืนหมอยืนแต่หลานน่ะนั่งอยู่ในตักแม่ครับมันก็น่าจะบาดลักษณะบาดแผลกับลักษณะยืนมันน่าจะเข้ากันได้อยู่อะไรที่มันเป็นผิดมันก็ต้องว่าไปตามผิดเพราะอันนี้หมอนี่ขนาดหมอจิตแพทย์เด็กเขายังบอกเลยว่าไม่สมควรแม้กระทั่งลูกคุณเองคุณยังไม่ควรทำแบบนี้เลยถูกไหมฮะแล้วมันเป็นปัญหาที่เราพบได้เรื่อยๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเด็กเข้ามาไม่ว่าจะว่าเราทำร้ายร่างกายเราหรือซนเราเจอได้บ่อยอยู่แล้วในการปฏิบัติวิชาชีพอะครับนะฮะเจมส์สุดท้ายครับหมดละเวลาครับสุดท้ายก็คือผมก็อยากฝากไว้ครับไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะเรื่องของคืออาจจะเป็นไปได้ไหมครับว่าเราใช้หมอ ผู้ใหญ่ไปรักษาเด็กก็เลยไม่ได้เข้าใจพฤติกรรมของเด็กในมุมนี้ไหมผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่าเขาทำบ่อยมันจากคำพูดเขาเนาะเขาบอกเขาทำบ่อยทำลักษณะนี้บ่อยๆมันผมก็เลยเป็นห่วงว่าครอบครัวเขาจะจดจำในลักษณะแบบนี้แล้วไปทำกับคนอื่นหรือเปล่าทำกับสังคมไหมอะไรเงี้ยนะครับครับผมโอเคนะครับเป็นกำลังใจให้นะเดี๋ยวจะลองตามเรื่องนี้ดูนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับทุกท่านครับ